สาวเทียมหน้าสวยปอยตรีชดาก็ขอเปิดใจหลังถูกปาปาซี่จีนแชะภาพขณะเดินควงแขนกับหนุ่มนิรนามที่ฮ่องกงจนทำเอาแฟนคลับตีมวยออกอาการไม่พอใจกันยกใหญ่ค่ะคอมเมนต์ในเรื่องเดียวก็คือปอยอ่ะบังเอิญไปจับมือเขาเพราะจริงๆไปเดินกับเพื่อนที่เป็นพี่สาวค่ะปอยชอบถึงเนื้อถึงตัวชอบแต่อ่างมีขั้นที่ไปด่าพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะปอยเลยต้องชี้แจงว่าไม่ใช่แฟนค่ะสาวปอยยังเผยอีกว่าตอนนี้เธอโสดสนิทเพราะลดความสัมพันธ์กับนักแสดงชาวจีนเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเหตุเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับการทำงานก็เลยสบายใจที่จะอยู่ในสถานะนี้มากกว่าค่ะ